าติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับพี่พิมพ์ขำอะไรอยู่เปล่าช่วงเบรกเราคุยกันเรื่องท่าที่พรรคพลังประชารัฐเขาทำกันเราก็ไม่รู้ว่าท่าอะไรจริงๆมันดังข้อมูลแล้วมันดังมานานมากแล้วนะเราก็ลืมนึกไปนะเขาเรียกว่าท่าแดบมันต้องก้มหน้าด้วยนะเป็นท่าที่อะไรนะมาจากวงการเต้นไม่ใช่อันดับแรกเลยมาจากอเมริกาก่อนนักบาสก่อนที่แอตแลนตาก่อน2015นี่หาข้อมูลเลยนะเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็ลามไปที่วงการแรปแรปเอาแดปมาเป็นท่าเต้นจนกระทั่งลามมาที่ไอดอลเกาหลีแล้วก็เลยมาบ้านเราใช่แบมแบมน้องบอกว่าแบมแบมชอบทำท่านี้ใครคือแบม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 ก่อนเซเว่นไงไม่รู้จักหรอเชยมากกิติชัยไปหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ไปหาข้อมูลเดี๋ยวช่วงการเมืองเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าพวกคุณอุตมะสาวนายนทำแล้วท่าเป็นยังไงอะนะแล้วมีเต้นด้วยไหมไม่รู้มีเต้นด้วยมั้ยจะไหวมันก็แค่นี้แหละท่านรัฐมนตรีเชิญนะเดี๋ยวว่ากันไปดูคอมเมนต์ใน Facebook Live กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณหยกบอกว่าตอนนี้ลมแรง11องศาที่อาบดีโอ้โหระวังสุขภาพด้วยนะคะคุณวิชัยบอกสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ดวงตาบอกว่าสวัสดีชาวนิวส์วันชมอยู่ที่ชะอำเมื่อวานมา7ตุลาถือโอกาสซื้อของตั้งใจจะมาซื้อน้ำตาลหญ้าหวานแต่ไม่มีอุตส่าห์มาจากชะอำพี่นันทนาบอกว่าจะซื้อน้ำตาลหญ้าหวานเหมือนกันอดเลยสงสัยเมื่อวานเจอกันตอนหาน้ำตาลนะครับผมไม่แน่ใจว่าในพื้นที่เพชรบุรีเองมี SCB Shop หรือเปล่ายังไงลองหาดูอาจจะยังคงมีอยู่ในพื้นที่นะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีของเข้ามาแล้วยังไงโทรมาสอบถามให้ส่งไปที่บ้านได้นะครับคุณรุ่งที่ว่าบอกว่ากินเจทุกปีซื้ออาหารเจที่ตลาดน้อยเหมือนน้องพิมพ์นัดกันนะวันพุธครับพี่มณิษฐ์บอกนิวส์วันยามเช้าริมเจ้าพระยาปฏิบัติดีคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติดีทำดีได้ดีทุกที่ไม่ต้องมีพิธีกรรมนะครับพี่ปานวัชราบอกว่าเช้านี้ลัดพร้าวฟ้าครึ้มนะครับคุณอนิชาบอกว่าสวัสดียามเช้ารัชโยหมอกค่อนข้างมากฟ้าครึ้มคุณธีรพลบอกเลยเริ่มหนาวแล้วขอดูบรรยากาศงาน7ตุลาที่บ้านพระอาทิตย์ขออนุญาตแบบนี้แล้วกันพอดีทีมงานไม่ได้เตรียมภาพไว้ทันตอนใน Facebook News 1เองมีถ่ายทอดสดเมื่อวานนะครับดูย้อนหลังได้แล้วก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้ช่วงข่าวเที่ยงเนี่ยน่าจะเอาบางช่วงบางตอนของงานมาออกแต่ว่าถ้าอยากชมเต็มๆลองย้อนดูใน Facebook News 1เมื่อวานนะครับมีลิงก์ที่ถ่ายทอดอยู่2ช่วงด้วยกันคุณหยกครับชื่นชมค่ะน่าจะเอาภาพมาออกกาดนะคะทำดีคันนี้น้องพนักงานนะครับคุณนันพัฒน์บอกเรามาฟังปลัดเล่านิทานเรื่องหมีขาวอีกเรื่องละหมีดำยังไม่จบเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ใจทิพย์บอกว่าอุบลระบบชัดอากาศดีคุณมงคลบอกว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงที่ไหนคะเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่จอดำไป10นาทีแม่บอกว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีใครมาเยี่ยมเรานะไม่มีนะคะไม่มีอะไรนะคะยังไงทีมงานลองตรวจสอบดูนะครับหรือว่าจะเป็นที่โทรศัพท์พี่มงคลยังไงรบกวนตรวจสอบด้วยครับค่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกความเห็นนะคะเช้าๆวันจันทร์แบบนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากมาพร้อมข่าวใหญ่ด้วยคือถ้าไปดูในหน้าแฟนเพจของพญาเสือเนี่ยจะมีการพูดถึงประเด็นว่าเอ้ยเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีออฟโรดเนี่ยไม่ได้ไปท่องป่าอย่างเดียวแต่ว่าไปล่าสัตว์ด้วยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยลงพื้นที่กันไปเลยแล้วก็ทุกนายเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงมากสำหรับผู้พิทักษ์ป่าล่าสุดเป็นรายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทีมพญาเสือนะคะมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกอยู่ที่ทย.6ที่เขาพูนตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับข่าวแจ้งมาว่ามีกลุ่มรถออฟโรดจำนวน6คันตรวจสอบละเอียดแล้วคันที่5เนี่ยปรากฏว่ามีปืนไรเฟิลเข้าไปด้วยติดกล้องแล้วก็อุปกรณ์เก็บเสียงเอาไปทำอะไรเอาปืนเก็บเสียงเข้าไปในป่าคงไม่ได้เอาไปยิงต้นไม้นะคะแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งปืนอาวุธปืนพกจำนวน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนแล้วก็ไปเจอซากหมีซากสัตว์ป่าหมีขอโดยกลุ่มออฟโรดดังกล่าวเนี่ยนำทีมโดยปลัดอำเภอกองอำนวยขอไปกองอาสารักษาดินแดนแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็เลยนำตัวกลุ่มออฟโรดดังกล่าวเนี่ยไปทำบันทึกจับกลุ่มที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะมีการรายงานมาอย่างนี้นะคะว่าพอหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเรื่องราวเกิดช่วงกลางวันใช่ไหมคะตรวจสอบอะไรกันเรียบร้อยแล้วช่วงประมาณ20นาฬิกาค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ยได้รับข่าวแจ้งมานะคะว่ามีพบรถออฟโรด6คันเนี่ยแอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยให้เข้าไปพักค้างในโรงในพื้นที่ป่าบริเวณสำนักสงฆ์เต่าดำอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกนั่นแหละปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ย
มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อาวุธปืนเข้าไปด้วยก็เลยเรียกระดมเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปติดตามนะคะจนกระทั่งไปเจอปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยมีผู้โดยสารที่มาพร้อมออฟรถ6คันเนี่ย15คนด้วยกันเป็นเด็ก3คนแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายด้วยตรวจสอบเบื้องต้นอย่างที่บอกไปพบอาวุธปืนไรเฟิลติดกล้องพร้อมเครื่องเก็บเสียงเนี่ย1กระบอกปืนสั้น9มม1กระบอกอุ้งเท้าหมีขอ4เท้าด้วยกันนะคะแล้วก็ในรถยนต์คันที่5นะมีหมายเลขทะเบียนพร้อมมีนายอนุสรเรือนงามแจ้งว่าเป็นอส.ของกาญจนบุรีเป็นผู้ขับขี่ขณะตรวจค้นเนี่ยมีชายหนึ่งคนมาด้วยแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมขบวนมาด้วยโดยอยู่คันที่หนึ่งซึ่งพนักงานก็เชิญทั้งหมดพร้อมรถเนี่ยไปทำบันทึกตรวจยึดจับกุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกหลังจากนั้นช่วงเย็นเนี่ยนะคะคณะพนักงานพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดก็เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุทราบชื่อคือนายวัชรชัยสมีรักแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมให้คนตัวแล้วก็ไม่ให้เจ้าพนักงานเนี่ยแตะต้องตัวขู่กลับด้วยนะคะทำให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ยประสานไปที่ทหารในพื้นที่แล้วก็พนักงานสอบสวนสภ.ไซโยกให้เข้ามาใช้อำนาจในการค้นตัวแล้วก็ยึดอาวุธปืนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปพูดถึงอุ้งเท้าหมีขอที่เจอเนี่ยนะคุณเป็นสัตว์ตระกูลชมดหรือว่าอีเห็นลักษณะจะคล้ายหมีมีขนยาวหนาเส้นขนหยาบสีดำหน้าคล้ายหมีรูปร่างอุ้ยอ้ายมีหางยาวสามารถใช้หางเนี่ยจับเกาะต้นไม้แทนมือได้เป็นอย่างดีปัจจุบันหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535นะคะผมให้รายละเอียดเรื่องของสิ่งของที่ตรวจยึดหน่อยแล้วกันจะได้ดูเจตนาได้ชัดเจนนะขาหมีขอที่เจอเนี่ยมีลักษณะถูกเผารมควันน้ำหนักรวม920กรัมอาวุธปืนไรเฟิลที่เจอเป็นลูกกรดยาวนะครับจุด22 LR ติดลำกล้องปลายกระบอกติดท่อเก็บเสียงกระสุนอีก34นัดอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติก9มม.กระสุน15นัดอาวุธปืนกระสุนปืนสงคราม M16 20นัดแล้วก็เจอปืนพกสั้นอีกกระบอกนึงจากการไปตรวจค้นตัวนายวัชรชัยเนี่ย9มม6 hour พร้อมกระสุนแมกกาซีน16นัดนี่ไงเหตุผลที่ไม่ยอมให้ค้นตัวนะ หลังจากตรวจยึดของกลางอะไรทั้งหมดเรียบร้อยก็แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติแล้วก็พระราชบัญญัติเรื่องของคุ้มครองสัตว์ป่า6ข้อหาด้วยกันนะครับ1คือเก็บหานำออกทำประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือว่าเสื่อมสภาพทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 2. นำสัตว์ออกไปหรือทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ 3. นำยานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่ไม่ได้จัดไว้เพื่อการนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 4. นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรือว่าใดๆเข้าไปในอุทยานเว้นแต่จะได้รับอนุญาต 5. ร่วมกันล่าสัตว์หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับการยกเว้นแล้วก็ 6. ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าไว้ในความคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเบื้องต้นเนี่ยทั้ง12คนปฏิเสธอ้างว่าเท้าหมีขอเนี่ยซื้อมาระหว่างทางก่อนเข้าเขตอุทยานและไม่ยอมให้การและให้ความร่วมมือใดๆยืนยันว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นมีชื่อทั้ง12คนวัชรชัยสมีรักปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนางสาวศรีวิจิตรดิดแช่มนายทัศดนัยขอกระโชกนายฉัตรชัยเกาะลอยนายจิรชัยตันติวัฒนสิทธิ์ว่าที่ร้อยตรีสุนทรมาเจริญรุ่งเรืองนายวุฒิพงษ์เต็มธนันนายสการแก่งหลวงนายอนุสรเรือนงามนายประสานเต็มธนันนางอรุณแสงสายแล้วก็นายถาวรเสี่ยงหลิวครับทั้งหมดก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบพอไซโยกดำเนินคดีต่อไปก็คดีเสือดำยังไม่จบมาเจอคดีใหม่แล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะนะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าคือกรณีเสือดำเนี่ยอยู่ในชั้นศาลละแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วกันนะคะครับส่วนอีกเรื่องนึงผู้การโจ๊กโจ๊กเกนะโจ๊กเกค่ะเอาภาพมาทีมงานเอาภาพมาว่าคุณดูนะคนเรานะเฮ้ยดูมีสง่าราศีคุณแล้วดูดีมากเลยนะอันนี้แบบอันนี้พูดด้วยแบบว่าไม่ได้มองก่อนว่าเท็ดไม่ชุดนี้ยังไม่เท่าไหร่ชุดนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเจอชุดเป็นทางการหน่อยชุดสีฟ้าครับชุดนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณไอชุดสีฟ้าเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยเป็นเราก็เชื่อนะคุณปรากฏว่านี่ค่ะยังกันนายทหารใหญ่จริงๆอ่ะเอาชื่อเอาคุณไปหลอกงี้แล้วเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่คลั่งเครื่องแบบอ่ะเพราะว่าพฤติกรรมเจ้าตัวคือเอาภาพเนี่ยค่ะไปถ่ายมาแล้วชุดเนี่ยคือไปให้ภรรยาคนปัจจุบันพาไปตัด
ตัดเสนียนเลยคุณแล้วก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปหลอกเศรษฐินีนะคนที่คลั่งไคล้เครื่องแบบต่างๆชอบก็ปรากฏว่าก็ไปปลอกลอกเขาล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ทางด้านของเพจที่ชื่อว่าชุดเฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมและตำรวจปลอมมีเพจนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะคุณก็คอยเอาไว้ดูซิว่าคนที่แบบเอาเครื่องแบบทั้งทหารตำรวจเนี่ยไปหากินไปเป็นมิจฉาชีพเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจถึงได้เรื่องนะคุณพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรายงานจากพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนของบชน.นะคะแล้วก็รองผู้บังคับการสืบสวนของบชน.คือพันตำรวจเอกนพสินพูลสวัสดิ์เนี่ยปรากฏว่าไปจับกุมผู้ต้องหาคดีน่าสนใจและสมควรนำพฤติกรรมมาเตือนภัยให้ประชาชนอีกคนที่ถูกจับได้เนี่ยนะชื่อนายรักชาติวัชระเสถียรหรือโจ๊กชื่อโจ๊กเหมือนกันไงคุณผู้การโจ๊กอายุ55ปีเป็นผู้ต้องหาคือคดีใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการมาตรา6และปลอมหรือเรียนเครื่องหรือเรียนเครื่องหมายราชการชุดสืบสวนเนี่ยไปจับกุมตัวนายรักชาติได้ที่หอพัก B Mansion แขวงมีนบุรีนะคะก็อย่างที่บอกไปแหละคือเขาไปได้จากเพจที่ชื่อว่าชุดเฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมและตำรวจปลอมโพสต์ภาพนายรักชาติเนี่ยแต่งกายชุดนายทหารอากาศชุดนายทหารอากาศยศนาวาเอกนาวาอากาศเอกเนี่ยเต็มยศแล้วก็ชุดนักบินด้วยซึ่งอ้างว่าชาวบ้านเนี่ยส่งมาว่าช่วยไปตรวจสอบหน่อยสิว่านายทหารอากาศที่ชอบเรียกตัวเองว่าผู้การโจ๊กผู้การโจ๊กเนี่ยนะดูแล้วไม่น่าจะใช่ผู้การจริงอะนะมีพฤติกรรมคือชอบไปหลอกลวงหญิงสาวระดับเศรษฐินีที่มีอันจะกินไปปลอกลอกถึงขนาดยอมพาไปตัดเครื่องแบบให้ล่าสุดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมคุณโก้คือแกไปหลอกเศรษฐินีที่อยู่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านนิมิตใหม่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านไงก็ดูแล้วนี่ไม่น่าจะใช่ทหารจริงอ่ะก็เลยเอารูปมาแล้วก็ส่งรูปมาให้เพจดังกล่าวดูเพื่อนบ้านนี่ก็แสบเหมือนกันนะคุณพอได้บอกแสปุ๊บเนี่ยตำรวจออกติดตามจนกระทั่งไปพบรักชาติกำลังขับรถเข้ามาจอดที่หอพักแมนชั่น B ก็เลยไปแสดงตัวแล้วรถของเขานะคะมีเครื่องหมายราชการมีเครื่องหมายจักรดาวของโรงเรียนเตรียมทหารติดอยู่ที่กระจังหน้าด้านขวามีเครื่องหมายพปร.ติดบริเวณกึ่งกลางกระจกหน้ารถแล้วก็เครื่องหมายโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชติดอยู่บริเวณกึ่งกลางกระจกหลังรถด้วยติดรอบรถเลยอ่ะคุณติดเป็นยันเลยอ่ะปรากฏว่าพอเจอเจ้าหน้าที่ปุ๊บหน้าซีดแต่ก็ยอมไปกับเจ้าหน้าที่โดยดีนะคะแล้วก็ยอมรับละท้ายที่สุดว่าไม่ใช่ข้าราชการไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่เป็นติ่งทหารอากาศคือชอบทหารอากาศเป็นพิเศษเคยสมัครสอบเมื่อปี2522แต่ว่าสอบไม่ผ่านเพราะว่าสายตาสั้นก็เลยไปเป็นทหารเกณฑ์สังกัดพลทหารต่อสู้อากาศยานพอปลดประจำการปุ๊บได้ความว่าชอบมากก็เอายศเนี่ยไปอ้างกับสาวๆไปหลงจีบสาวๆจนผู้หญิงเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาหลายคนมาแล้วนะคุณไม่ใช่ทำแค่คนเดียวนะคะจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยออกเงินตัดชุดให้ดังกล่าวเนี่ยนะคะส่วนในพวกเครื่องหมายต่างๆเนี่ยนะเอามาจากไหนอะไปซื้อจากร้านขายตราราชการที่ตลาดสะพานใหม่ย่านบางเขนก็เป็นเช่นนั้นแหละครับแต่ก็ทำให้คนรู้ว่าทำแบบนี้ต่อไปมันตรวจสอบกันง่ายมากเลยนะส่งไปที่เพจนี้แล้วทำไมรู้ไหมคุณว่ากันว่าคืออดีตภรรยาที่รู้ว่าฉันโดนหลอกแล้วเนี่ยก็ส่งภาพไปที่เพจนี้ด้วยก็เบื้องต้นเนี่ยข้อหาไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าต้องรอดูว่าจะโดนช่อโกงเพิ่มหรือเปล่าเป็นความผิดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการปี2482คือใช้เครื่องหมายราชการไม่ได้รับอนุญาตอันนี้อัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ปลอมหรือเรียนเครื่องหมายราชการจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีดำเนินคดีต่อไปค่ะเรื่องของผู้การโจ๊กตัวปลอมไปแล้วไปดูเรื่องของบิ๊กโจ๊กตัวจริงกันสักหน่อยมีผลงานจับชาวเกาหลี2กรณี2วันติดกันนะผมเล่ารวบยอดไปเลยละกันข่าวเมื่อวันเสาร์เนี่ยหลายคนคงทราบแล้วที่ไปตรวจคอนโดสตาร์วิวแล้วก็ไปเจอนายลีซุงคุนพบว่าเป็นชาวเกาหลีที่หลบหนีคดีช่อโกง7หมายจากเกาหลีใต้มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย
6ปีแล้วนะครับความเสียหาย190ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทอันนี้ก็คือจับกุมได้เมื่อวันเสาร์ก็เตรียมจะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปมีข่าวว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไปที่สตาร์วิวอีกรอบนะบิ๊กโจ๊กแต่ว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปที่พระราม3แต่ไปที่พระราม9แทนครับไปตรวจสอบอาคารดีเบลอเวนิว1คอนโดมิเนียมพระราม9ไปจับกุมผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้จากการประสานตัวของรัฐบาลเกาหลีผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ต้องหาที่จับกุมได้เมื่อวานมีหมายจับตำรวจสากลนะครับเป็นแอดมินเว็บเผยแพร่และครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อการค้าจับกุมนายคองฮุนยังอายุ37ปีสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแอดมินเพจที่เผยแพร่สื่อลามกอนาจารพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องแล้วก็อะไรต่างๆอ่ะเนาะพบหลักฐานในคอมพิวเตอร์เนี่ยพบว่าบางคลิปเป็นคลิปที่นายคองฮุนยังเนี่ยแอบถ่ายด้วยตนเองด้วยยอมรับว่าเป็นแอดมินเว็บไซต์ที่อัปโหลดสื่อลามกอนาจารให้สมาชิกรับชมสมาชิก 30,000 รายรายได้ปีละ 3-6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็จะต้องถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในไทยตั้งนอกจากนี้ผู้ต้องหารายนี้กันเนี่ยก็ถูกเพิกถอนให้อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่ยังคงหลบหนีอยู่จนถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวไปควบคุมที่ห้องกักกันผู้ต้องหาสตม.ก่อนจะตรวจพิสูจน์ว่ามีการกระทำความผิดในประเทศไทยหรือไม่หากไม่พบก็จะผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปครับเห็นไหมจับตั้งแต่อาชญากรรมอาชญากรข้ามชาตินี่คือบอกว่าได้รับการประสานมาจากตำรวจสากลใช่เห็นไหมจับตั้งแต่อะไรบ้างนะเด็กแว้นจับตั้งแต่แก๊งสแกมโรแมนต์อยู่ในขอบข่ายของท่านยันแอดมินเว็บโป้อ่ะคุณงานท่านแบบสุดจริงค่ะเนาะส่วนนี้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งภัยที่ต้องเอามาเตือนกันไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะใส่ฟื้อทุกคนนะขออนุญาตใช้คำนี้นะคะล่าสุดปรากฏว่านักท่องเที่ยวฝรั่งเศส3คนค่ะเที่ยวจนเงินหมดเป็นคุณโก้ทำไงดีอะไปแจ้งความดีกว่าว่าถูกปล้นเพราะว่าจะได้รับเงินประกันมันก็เหมือนจากหลายๆกรณีที่บอกว่าไปแจ้งความว่าถูกของหายนั่นนี่จะได้เอาไปเคลมกับบริษัทประกันของตัวเองได้ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าที่เกาะสมุยอีกแล้วจ้ะที่เกาะสมุยมันมีอะไรก็มีนักท่องเที่ยวแบบนี้นะคะตำรวจสภ.เกาะสมุยพันตำรวจตรีปริญญารักษาแก้วนะคะบอกว่าเนี่ยมีนักท่องเที่ยว3คนชาวฝรั่งเศสนะชื่อพริซิลล่าคนนึงไบรอันคนนึงแล้วก็ยานเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศส3คนนี้เดินทางมาที่สภ.เกาะสมุยมาแจ้งความกับตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยบอกว่าเนี่ยช่วง2ทุ่มของวันที่3ตุลาคมเนี่ยไปขึ้นรถ2แถวหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อจะไปโรงแรมที่พักใหม่จะปรากฏว่าพอลงจาก2แถวปุ๊บเนี่ยทั้ง3คนเดินเข้าไปในซอยจำไม่ได้แล้วว่าซอยอะไรยังไงไปหาโรงแรมที่พักถูกชายชะกัน5คนใช้รถจักรยานยนต์3คันอาวุธมีดเอามาจี้แล้วก็ปล้นทรัพย์ไปหมดเลยคนร้ายหลบหนีไปได้ตำรวจไม่นิ่งนอนใจค่ะลงพื้นที่ไปเลยไปประสานกับตำรวจในท้องที่ไปดูซิสอบปากคำเรียบร้อยออกหาข่าวไล่เช็คกล้องวงจรปิดทั้งเกาะสมุยสอบปากคำโชเฟอร์2แถวกว่า30คันนะคุณแล้วก็รปภ.แม่บ้านที่นักท่องเที่ยวทั้ง3คนไปเข้าพักเอ๊ะสอบยังไงทำไมมันไม่เห็นมีเหตุการณ์อย่างที่นักท่องเที่ยวทั้ง3คนเล่าให้ฟังเลยตำรวจก็เลยมาสอบปากคำพริซิลล่าไบรอันแล้วก็ยานอีกครั้งนึงทีนี้ทั้ง3คนไม่สามารถยืนยันบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็เวลาที่แน่ชัดได้เอาล่ะนี่คือเริ่มมีพิรุธแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่จุดแค่นั้นกระจายเข้าไปตรวจสอบในรีสอร์ทที่ทั้ง3คนเนี่ยเช็คเอาท์ออกมาพบว่ากระเป๋าสัมภาระของทั้ง3คนก็มีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้รองเท้าโน้ตบุ๊กถูกซ่อนเอาไว้ใต้เตียงวิลล่าแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับรีสอร์ทที่เขาพักก่อนหน้านี้ไปนะคะก็เลยไปสอบเค้นเอาความจริงปรากฏว่าถึงได้เฉลยว่าโกหกจ้ะไปแจ้งความเท็จเพื่อหวังเงินประกันจะได้เที่ยวต่อแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่บอกยูจะมาขอโทษง่ายๆแล้วจบกันแบบนี้ไม่ได้ก็เลยแจ้งข้อหานักท่องเที่ยวทั้ง3คนก็คือร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเอาเงินประกันนะคะหลังจากสอบปากคำเรียบร้อยทำสำนวนและนำผู้ต้องหาทั้ง3คนส่งฝากขังศาลจังหวัดเกาะสมุยดำเนินคดีอาญาเนื่องจากว่าไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวคุณครับตำรวจใช้เวลา2วันเต็มในการคลี่คลายเพราะว่าอะไรเพราะมันเพิ่งจะมีเรื่องไปก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับการข่มขืนก็ตามแต่ว่ามันคือชื่อเสียงแล้วก็ผบ.ตร.ย้ำนักย้ำหนามาแล้วเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวถ้ามีอีกคือโดนไงคุณ
ใช้เวลา2วันเต็มๆสืบทุกอย่างเลยปรากฏว่าเอ้ยมันไม่มีนี่นาเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะครับผมขออนุญาตไปอีกข่าวนึงที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะไปการเมืองและการพอดีเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เมื่อคืนนี้ช่วง 20:30 เนี่ยในท้องที่สน.พญาไทมีเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับสืบสวนไปสืบสวนมาเป็นลูกหลงวัยรุ่นไทยตีกันนะนะบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าดังแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครห้างอะไรคุณผู้ชมน่าจะนึกออกมันมีอยู่ห้างเดียวตรงนั้นก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาวอินเดียแล้วก็ชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติหลายรายนำส่งโรงพยาบาลข้างเคียงนะครับแล้วก็พบปลอกกระสุนตกอยู่หลายปลอกทั้งอาก้าแล้วก็ปืนสั้นสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งทะเลาะวิวาทไล่ยิงกันอยู่ในซอยข้างห้างตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาเป็นกลุ่มมากินอาหารและก็กำลังจะรอขึ้นรถกลับกลายเป็นว่าถูกลูกหลงจากการไล่ยิงกันครับมีคนบาดเจ็บ5คนเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและปรากฏว่าหนึ่งในนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตเดี๋ยวรายละเอียดก็น่าจะตามมาวันนี้นะเมื่อวานเกิดขึ้นช่วง 2-3 ทุ่มครับค่ะมาการเมืองกันเลยแล้วกันนะการเมืองล่าสุดเนี่ยสวนดุสิตโพค่ะไปสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากวันที่ท่านนายกเนี่ยออกมาประกาศว่าสนใจการเมืองแต่ขอเวลาตัดสินใจนะแล้วก็ปฏิเสธค่ะว่าจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าคสช.และปรับคณะรัฐมนตรีก็คือไปถามว่าหลังจากที่ท่านนายกประกาศว่าสนใจการเมืองช่วงเวลาหลังจากนั้นประชาชนคิดเห็นยังไง 1,218 ตัวอย่างด้วยกัน5อันดับความเห็นของประชาชนที่มีต่อคำพูดพลเอกประยุทธ์กรณีสนใจการเมืองอันดับ1เป็นสิทธิที่ท่านจะพูดหรือจะคิดยังไม่มีการประกาศหรือคำที่ชัดเจน 40.50% อันดับ2คือต้องปรับปรุงการทำงานคือจะพูดก็พูดไปแต่ว่างานยังต้องทำนะโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง 20.42% อันดับ3ส่งสัญญาณบางประการนะไม่ว่าจะเรื่องของการสืบทอดอำนาจหรือสานต่อโครงการต่างๆ 18.84% อันดับ4แสดงว่าจะมีการเลือกตั้งจริงนี่คือพวกเห็นว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์สนใจก็ต้องมีเลือกตั้งสิ15.63% แล้วก็อันดับ5คือพิจารณาให้รอบคอบมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเนี่ย 13.50% อันนี้เหมือนแบบลอยๆนะคุณส่วนถามว่าประชาชนเห็นด้วยไหมที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้โอกาสรัฐมนตรีที่สนใจการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองได้เห็นด้วย 57.26% แล้วก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ย 48.03% น่ะนะคะส่วนกรณีไม่เห็นด้วยนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคุณ 42.74% เพราะว่าอะไรเพราะว่าควรจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 42.18% ครับไปดูความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอื่นๆกันบ้างนะครับพรรคคุณทักษิณขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนคุณเรียกแบบนี้ไม่ได้เรียกแบบนี้พรรคเขาถูกยุบเลยนะเพราะผมไม่ได้บอกว่าพรรคใครก็บอกอยู่ว่าของคุณทักษิณคุณอย่ามาคุณก็พรรคเขาถูกยุบเลยเนี่ยเอาอ่านพาดหัวก็รู้เรื่องแล้วอ่ะพรึบแม้วรอจับแถวพักสาวกแกนนำร่างทรงเพื่อไทยเพื่อทำเพื่อชาติดินฮ่องกงนะครับในรายละเอียดก็คือแหล่งข่าวเนี่ยรายงานว่ามีบรรดาแกนนำแล้วก็อดีตส.ส.ของพักต่างๆเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ฮ่องกงจำนวนมากอาทิใครบ้างคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณพงศกรอันนพพรเพื่อไทยเพื่อไทยคุณพงศกรอันนพพรเลขาธิการพักเพื่อธรรมและนายยงยุติยภัยรัฐแกนนำพักเพื่อชาติไปหารือกันในการวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งให้ชัดเจนของทั้ง3พรรคเพื่อไม่ให้เกิดการส่งผู้สมัครทับซ้อนแข่งขันกันเองซึ่งอาจทำให้พ่ายแพ้การเลือกตั้งได้ตามข้อตกลงเดิม3พรรคจะเป็นพันธมิตรกันโดยหากอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยลงสมัครในเขตพื้นที่ใดอีก2พรรคจะต้องไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งแต่ก็มีรายงานว่าเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ซึ่งคุมพรรคเพื่อไทยอยู่ต้องการส่งผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ที่มีทับกันอยู่กับพรรคเพื่อไทยประมาณ30เขตโดยหวังว่าจะได้ส.ส.ในนามของพรรคเพื่อทำให้มากกว่า25คนเพื่อจะเสนอชื่อนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ชิงเก้าอี้นายกจึงทำให้เกิดความสับสนขึ้นก็เลยต้องไปเคลียร์กันให้จบรายงานระบุได้ว่าสำหรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นล่าสุดยังไม่สรุปแต่มีแนวโน้มจะให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคลงสมัครชิงเก้าอี้นายกขออภัยเป็นผู้นำพรรคเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกแต่จะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเลือกตั้งจะต้องประเมินกันอีกครั้งแล้วก็จะสรุปกันก่อนวันที่28ตุลาคมเบื้องต้นถ้าคุณหญิงไม่เป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นไปได้ว่าพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคจะเป็นหัวหน้าต่อไปงงมากเลยอ่ะงงไม่งงจะลงมากว่าตกลงพรรคนี้คือมีหัวหน้าพรรคแต่ไม่รู้หัวหน้าพรรคจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า อย่างนั้นใช่ไหมเขาแบ่งกันอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคหลักเป็นผู้สมัครเกรด A จ้ะ
แล้วก็พักที่2คือพักเพื่อธรรมมีนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพักใช่ไหมจะเป็นพักรองจะรับผู้ที่พลาดหวังที่สมัครพักเพื่อไทยไม่ได้ถ้าเกิดกรณีพื้นที่เต็มเหมือนบ้านหลังที่2เกรด B พักที่3คือเพื่อชาติเป็นแกนนำในทุนคนสำคัญของคนเสื้อแดงอย่างเช่นยงยุติยะไพรัตน์สงครามกิจเลิศไพโรจน์ก็นี่ไงมิสุชิต้าห้างอะไรนะคุณ Imperial Sanrong อ่ะซึ่งเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อชาติเนี่ยมีการประชุมใหญ่กันที่ Imperial World Sanrong ด้วยนะคะก็เลยวางยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไปคือแยกกันเดินร่วมกันตีครับหลักๆที่เขาจะแยกกันก็คือเพื่อไทยก็อยู่ในพื้นที่เก่าไปเพื่อทำเนี่ยอาจจะลงไปพื้นที่อื่นที่เพื่อไทยน่าจะลงไปไม่ได้ก็คือเช่นภาคใต้ภาคกลางก็ว่าไปในเวลาหาเสียงเขาจะได้บอกว่าคนละพรรคกันนู่นนี่นู่นนี่ก็ว่ากันไปจริงเหรอจ๊ะนั่นแหละอ่ะส่วนความเคลื่อนไหวอย่างอื่นเนี่ยคือไปเคลียร์ใจให้นายทักษิณเป็นคนเคลียร์ใจให้อ่ะตัดข่าวแปะไว้ตัดข่าวเก็บไว้นะส่วนที่ว่ากันว่าไปพบคุณทักษิณเนี่ยคุณยิ่งรักที่เพนินซูล่าใช่ไหมส่วนบ้านเราที่อินเตอร์คอนติเนนตัลที่กรุงเทพเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้พรรคพลังประชารัฐมีการระดมสมองคนรุ่นใหม่อ่ะคุณโก้ทำเราทำท่าพร้อมกันไหมอับกล้องคู่ไม่ชนกันนะไม่ชนกันดึงสองซับเราเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องทำได้ก็ปรากฏว่าเป็นการระดมความคิดเห็นนะคะมีบรรดาแกนนำพักไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนนะหัวหน้าพักว่าที่หัวหน้าพักขออภัยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแต่ว่าก็เป็นว่าที่เลขาธิการพักคุณกอบศักดิ์ปูตระกูลว่าที่โฆษกพักคุณชวนชูจันทร์คุณอิทธิพลคุณปลื้มคุณพุทธิพงษ์ปุณการคุณสกลทีพัทยกุลแล้วก็คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณไปต้อนรับคนรุ่นใหม่ของพักที่ไปแสดงเจตจำนงร่วมกันแล้วก็อย่างที่บอกไปบอกว่าอย่างนี้ดีใจมากที่ได้มาพบกันมีความจริงจังมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยกันนะคะหนึ่งสายหนึ่งพลังเราไม่มีสายอื่นมีความคิดหลากหลายได้เอามาแชร์ร่วมกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าทั้ง3คนมีใจเต็มร้อยเพราะฉะนั้นขอใจพวกท่านเช่นเดียวกันแล้วเขาก็แบ่งกลุ่มไปเวิร์กช็อปคนรุ่นใหม่ด้วยกันนะคะประมาณ60คนนะคุณอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะก็มีบรรดาลูกหลานนักการเมืองเก่าอะไรยังไงก็ไปร่วมกันอยู่แล้วก็เป็นที่มาของท่าต่างๆเป็นท่าประจำกลุ่มนะแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ผมเห็นอยู่ 2-3 ฉบับวันนี้นะก็ไปหาดูนี่แหละหน้าไทยโพสต์เนี่ยก็ว่ากันไปแล้วแต่จริงต้องก้มหน้านิดนึงแต่ถ้าก้มหน้าปุ๊บก็จะไม่เห็นหน้าเราออกสื่อเขาไม่ฟาดหน้ากันตอนทำว่าอีดีอ้าวจากพลังประชารัฐไปดูพรรคใหม่พรรคหนึ่งรวมพลังประชาชาติไทยสั้นๆนิดนึงคุณโก้ที่มีข่าวเอาข่าวอันนั้นก่อนที่บอกว่ารัฐมนตรีจะลาออกอ๋อขออภัยเป็นแหล่งข่าวบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยจะลาออกหลังจากพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ก็น่าจะราวๆ 12-13 ธันวาคมนี้เพราะเห็นว่าลาออกตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวรอให้ชัดเจนแล้วก็ลาออกทีเดียวจะต้องรีบเคลียร์งานในตำแหน่งรัฐมนตรีให้จบนะเรื่องของรวมพลังประชารัฐเมื่อวานนี้คุณสุเทพไปที่สวนอาหารบางบัวไปพบปะสังสรรค์ผู้นำชุมชนเขตจตุจักร28ชุมชนรวมแล้วก็200คนไปชี้แจงแนวทางการปฏิรูปประเทศนะครับก็มีอดีตผู้ในการเขตจตุจักรเข้าร่วมโดยคุณสุเทพบอกว่าได้รับการประสานมาให้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนไม่ได้มาในนามพรรคนะแต่วันนี้ใส่เสื้อรปช.มาก็กลายเป็นหมวกอีกใบหนึ่งก็จะมารับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเพื่อไปทำนโยบายพรรครปช.ก่อนหน้านี้ลงไปที่บางแคก็มีประชาชนบอกว่าขอให้ช่วยบอกพรรคการเมืองควรมีนโยบายดูแลเฉพาะปากท้องคนกรุงเทพไม่เคยมีใครพูดถึงปากท้องคนกรุงเทพมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากขอให้คนกรุงเทพมีรายได้500บาทจะอยู่ได้ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐไปอุ้มช่วยเขาทำมาหากินให้มีรายได้พอเพียงอ่ะก็ว่ากันไปละกันแล้วก็บอกด้วยว่าถามว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่เนี่ยยังไม่ได้คุยกันยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมีคนอื่นเสนอแล้วหรือไม่อันนี้น่าจะหมายถึงคุณพรรคคุณไพบูลย์ฮะครับแล้วก็ไปกันที่ JB หัดใหญ่ที่สงขลานะคะคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กลับมาจากแอฟริกาใต้ปุ๊บลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอดีตส.ส.กันเลยทีเดียวนะคะก็มีคนไปต้อนรับประมาณ 2,000 คนไปชี้แจงเรื่องการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แบบใหม่มีคนจำนวนมากไปยกป้ายชูแล้วก็ให้กำลังใจนะบอกว่าตนไม่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อหัวหน้าพรรคเท่านั้นแต่ว่าทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคเพื่อไปสู่ชัยชนะนะคะแล้วก็
เชิญชวนคนติดแฮชแท็กว่าต้านโกงไม่เอาเผด็จการเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นความชัดเจนแบบของคุณอภิสิทธิ์เลยแล้วก็ชักชวนคนให้ติดแฮชแท็กดังกล่าวด้วยนะคะครับ อีกคนหนึ่งจากประชาธิปัตย์นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับอดีตส.ส.พิษณุโลกหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไปที่ม่วง30ที่อุบลราชธานีก็มีคุณถาวรเสนียมไปด้วยมีคุณสุภชัยศรีละอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับพบปะกับประชาชนที่มารอนะนำดอกไม้มามอบให้ปรบมือให้กำลังใจหมอรงบอกกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นประทับใจขอสัญญาถ้าวันใดเป็นหัวหน้าพรรครับรองว่าทุกอย่างสุดๆประชาธิปัตย์มีความผูกพันกับชาวอีสานมานานสมัยก่อนมีส.ส.มากแต่ก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆวันนี้สวยมากเดี๋ยวเห็นไปแล้วก็ขออยู่ในใจของพี่น้องชาวอีสานด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปภาคใต้นะก็จะไปบอกว่าพี่น้องชาวอีสานให้ใจกับทางประชาธิปัตย์แล้วเพราะฉะนั้นช่วยเลือกเขาเป็นหัวหน้าพรรคเถอะก็ว่ากันไปแล้วกันมีปัญหาจะแก้5อย่างคือหนี้น้ำที่ดินทำกินราคาข้าวแล้วก็องค์ความรู้ครับอันนี้คือกลุ่มเพื่อนหมอวรงค์เนี่ยไปกันครบทีมเลยใช่มั้ยคะแต่ว่ากลุ่มเพื่อนประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อนอภิสิทธิ์เนี่ยหนึ่งในเพื่อนอภิสิทธิ์เนี่ยหลังจากที่โพสต์จดหมายขอโทษคนก็งงฮะคนก็งงโพสต์ลบไงเฮ้ยท่านนักเลงพอเราต้องโพสต์แล้วไม่ลบปรากฏว่ามีแหล่งข่าวออกมาบอกกรณีของสายล่อฟ้า3คนที่ไปกล่าวหากรณีคุณสิริโชคคุณสิริโชคคุณเทพไทยแล้วก็คุณชวนนท์อินทรกรมันสุดเนี่ยนะคะถูกฟ้องแล้วก็แพ้มาแล้วด้วยล่าสุดคือมันเป็นคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันไกลเกลี่ยกันได้คดีคุณยิ่งลักษณ์ Four Seasons ว5 Four Seasons Four Seasons เนี่ยก็ปรากฏว่าคือแพ้มาแล้วไงคะแต่ว่าคือถ้าไกลเกลี่ยกันได้มันก็จบแต่ทีนี้มันไม่จบมันมีมิติทางการเมืองอะไรเข้ามาด้วยแฟนของแฟนคลับเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่ามีแหล่งข่าวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะคะแต่แหล่งข่าวพูดออกมานะประชาธิปัตย์มีแต่เสียกับเสียคุณสิริโชคคุณอะไรมีแต่เสียกับเสียทั้งนั้นเลยว่ากันว่าอย่างนี้ว่ากันว่าทางคุณสิริโชคเนี่ยมีการประสานไปยังโอ๊คพันธองแท้บอกว่าช่วยให้โอ๊คเนี่ยไปคุยกับนายทักษิณให้นายทักษิณไปคุยกับคุณยิ่งลักษณ์ให้หน่อยมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยกว่าจะได้คุยกันนะฮะเพราะเห็นว่าเป็นเพียงคดีหมิ่นประมาทแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายอมความกันได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหากันใช่ไหมคะแล้วก็แหล่งข่าวจากเพื่อไทยบอกนายทักษิณเองก็ไม่อยากจะเปิดศึกสร้างศัตรูหลายด้านแล้วก็คิดว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากนักนะก็ให้อภัยก็ไม่อยากให้บรรยากาศขัดแย้งมันครุกรุ่นขึ้นมาก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วคุณไปดูนะนี่คือแหล่งข่าวที่ฉันยืนยันว่าเป็นแหล่งข่าวจากเพื่อไทยพูดอย่างนี้ว่าช่วงที่ผ่านมาตัวแทนระดับสูงของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดคุยร่วมกันถึงโอกาสจับมือหลังเลือกตั้งสกัดรัฐบาลทหารแม้จะไม่ลงตัวในทุกเงื่อนไขแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจจริงไม่จริงไม่รู้ค่ะที่ออกมาแต่ว่าพรรคที่มีแต่เสียกับเสียคือประชาธิปัตย์ว่ากันไปแล้วกันพักสักครู่เบรกสุดท้ายประเด็นข่าวต่างประเทศเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณสมพลองค์การกันครับค่ะ